เรื่องเล่าขานตำนานหนังไทยในครั้งนี้มาพบกับย้อนอดีตนักร้องลูกทุ่งมาเป็นดาราและดารามาเป็นนักร้องลูกทุ่งก่อนจะรับฟังเนื้อหาอย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอย่าเพิ่งรีบข้ามโฆษณาดูสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของสัมมาอาชีพในด้านการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าย่อมต้องมีการหมุนเวียนอาชีพกันแบบนี้ไม่ถูกจริตก็ต้องเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจนกว่าจะเข้าที่เข้าทางแต่นั่นแหละครับเขาถึงบอกกันว่าคนไทยไปขายขนมจีนคนจีนมาขายกล้วยแขกแล้วคนแขกก็ต้องกลับมาขายน้ำอบไทยอะไรแบบนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้เปรียบเปรยนักร้องก้าวขึ้นมาแสดงหนังดารากระโดดลงมาเป็นนักร้องลิเกหมุนอาชีพไปเป็นนักร้องดาราก็หันไปเป็นเล่นลิเกหมุนวนกันแบบนี้ตั้งแต่ในอดีตอย่างในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนักร้องกับดาราที่เป็นอาชีพสลับอาชีพกันในยุคที่หนังเพลงกำลังเฟื่องฟูแฟนๆหนังไทยย่อมทราบกันดีว่าหนังเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่สร้างออกมาจะต้องมีเพลงประกอบส่วนมากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งเป็นสัดส่วนใหญ่นักร้องลูกทุ่งหลายคนที่ได้มีโอกาสเข้าไปขายเสียงทั้งขายหุ่นในจอภาพยนตร์เข้าไปก็เพียงแต่ได้ร้องเพลงเท่านั้นแล้วก็หายไปยังดีก็ได้แค่พูดคำสองคำแล้วก็เลิกกันและพูดกันง่ายๆว่าเป็นตัวผ่านหรือตัวประกอบนั่นแหละแต่จะมีใครต่อใครบ้างเราลองมารับกันดูซึ่งเป็นเฉพาะบางท่านเท่านั้นสำหรับท่านที่เป็นแฟนเพลงหรือเป็นแฟนหนังก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนักร้องหลายๆคนก็เหมือนกับที่มีบทบาทสำคัญสำคัญจนกระทั่งถึงขั้นเป็นพระเอกนางเอกเลยก็มีอย่างอธิเช่นคนแรกนั่นก็คือบรรจบเจริญพรบรรจบเจริญพรหรือบรรจบใจพระในอดีตเคยร่วมวงดนตรีกับศรีไพรใจพระสำหรับบรรจบเจริญพรนั้นได้มีโอกาสได้เป็นพระเอกเต็มตัวในภาพยนตร์ไทยเรื่องสุรพลลูกพ่อคู่กับโสภาสถาพรแล้วก็เป็นพระเอกอยู่เรื่องเดียวแล้วก็จบกันพอเรื่องต่อๆมาก็เล่นเป็นตัวรองอย่างเช่นในภาพยนตร์ไทยเรื่องมุนลักลูกทุ่งสำหรับภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของบรรจบเจริญพรนั่นคือภาพยนตร์ไทยเรื่องมนต์เพลงลูกทุ่ง FM ที่ออกใช้ในปีพ.ศ.2545ก่อนที่จะเสียชีวิตลงในปีพ.ศ.2559ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและท่านต่อมาไพวันลูกเพชรสำหรับหุ่นของไพวันลูกเพชรนั้นเป็นพระเอกได้โดยสมบูรณ์มีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์ในมูลรักลูกทุ่งแต่มาเจอเอาเจ้าถิ่นอย่างมิตรชัยบัญชาไพวันลูกเพชรได้แต่เพียงแค่ตัวรองถึงจะไม่ถึงขั้นพระเอกก็ทำเอาไพวันลูกเพชรหัวใจฟองฟูมาพอสมควรเลยทีเดียวต่อมาก็ยังได้มีโอกาสได้แสดงในเพลงรักบ้านนาและชายสามบทซึ่งเรื่องนี้ไพวันลุ่มเพชรจะต้องกวนหัวถึง3ครั้งเพื่อเป็นตัวยืนในเรื่องและภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของไพวันลุ่มเพชรที่ได้ร่วมแสดงนั่นก็คือภาพยนตร์ไทยเรื่องอีแตนไอเลิฟยูซึ่งออกฉายในปีพ.ศ. 2527ก่อนที่จะเสียชีวิตลงที่จังหวัดนนทบุรีบุพผาสายชนอดีตคู่ชีวิตของศรีไพรใจพระบุพผาสายชนมีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์ในมนต์รักลูกทุ่งและต่อมาศรีไพรใจพระสนับสนุนให้เป็นนางเอกอย่างเต็มตัวในภาพยนตร์ไทยเรื่องขวัญใจลูกทุ่งแต่บุพผาสายชนไม่สามารถทำให้หนังเรื่องนี้เปรี้ยงปร่างได้ต่อมาระยะหลังเกิดผันผวนกันขึ้นในครอบครัวศรีไพรใจพระและบุพผาสายชนจะต้องหันหลังชนกันต่างคนต่างแยกทางกันและบุพผาสายชนก็ได้พระเอกอย่างสิงหาสุริยงรักษาใจและเป็นคู่ชีวิตคนใหม่และเป็นผู้อำนวยการสร้างกับภาพยนตร์ไทยเรื่องไอ้ฟ้าผ่าสำหรับภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของบุพผาสายชนนั่นก็คือภาพยนตร์ไทยเรื่องเคยเต็กก่อที่ออกฉายในปีพ.ศ. 2529ศรีไพรใจพระหรือเก่งกาจจงใจพระอดีตคู่ชีวิตของบุพผาสายชนที่เริ่มจากการแสดงภาพยนตร์ด้วยเรื่องชาติลำชีในปีพ.ศ. 2512และต่อมากับภาพยนตร์ไทยเรื่อง
มนต์รักลูกทุ่งในปีพ.ศ.2513และผ่านตัวเองได้มีโอกาสสร้างภาพยนตร์อย่างอาทิเช่นภาพยนตร์ไทยเรื่องขวัญใจลูกทุ่งในปีพ.ศ.2515ภาพยนตร์ไทยเรื่องอำนาจเงินในปีพ.ศ.2516ภาพยนตร์ไทยเรื่องผู้แทนมาแล้วในปีพ.ศ.2521และภาพยนตร์ไทยเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือคุณนายซาอุในปีพ.ศ.2525สำหรับภาพยนตร์ไทยที่แสดงเป็นเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือภาพยนตร์ไทยเรื่องขุนพันสองในปีพ.ศ.2561รับบทเป็นหลวงพ่อและหลังจากนี้ยังเว้นการแสดงของตนเองจนถึงปัจจุบันพนมนพพรนักร้องหนุ่มเจ้าของเพลงลาสาวแม่กองอันลือลั่นถึงจะมีบทไม่ถึงขั้นเป็นพระเอกแต่พนมนพพรก็ดังพอสมควรทีเดียวจากผลงานการแสดงของพนมนพพรกับภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกนั่นคือภาพยนตร์ไทยเรื่องเพลงรักแม่น้ำแควซึ่งออกฉายในปีพ.ศ.2513และเริ่มมาดังในภาพยนตร์ไทยเรื่องแม่สีไผ่ซึ่งนับเป็นเรื่องแรกของต้นกำเนิดของนาฏภูวไนหลังจากนั้นพนมนพพรก็ได้ถีบตัวเองจากนักแสดงมาเป็นผู้ในการสร้างกับภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกนั้นก็คือคมนักเลงตามมาด้วยภาพยนตร์ไทยอีกหลายเรื่องอย่างอาทิเช่นจับกังหมามุ้ยอุ้ยเขินพูดด้วยปืนบุญยังจับกังกำลังสองคนในซอยและเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือไอ้ขี้เมาสำหรับภาพยนตร์ไทยเรื่องสุดท้ายที่พนมนพพรได้ร่วมแสดงนั่นก็คือภาพยนตร์ไทยเรื่องสงครามเพลงแผง2เป็นบทรับเชิญซึ่งออกฉายในปีพ.ศ.2533และพนมนพพรก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่13กรกฎาคมในปีพ.ศ.2566โรคเส้นเลือดในสมองแตกตั้งแต่ปีพ.ศ.2554สมานมิตรเกิดกำแพงเป็นนักร้องและหัวหน้าวงสมานมิตรโดยลงมาเป็นผู้อำนวยการสร้างกับภาพยนตร์ไทยเรื่องผีเสื้อและเขียนบทกับการแสดงและหุ้นกับเพื่อนทำภาพยนตร์ไทยเรื่องคุณหนูและสร้างเองในภาพยนตร์ไทยเรื่องแหวนเดลมิตรแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ได้คิดค้นทำภาพยนตร์ประกอบวงดนตรีโดยใช้ชื่อวงว่าวงคอมพิวเตอร์สามมิติโดยฉายภาพยนตร์35มม.สลับไปกับการเล่นดนตรีสดหน้าเวทีซึ่งเป็นการลงมือทำเมื่อ30กว่าปีที่แล้วก่อนที่มีคำว่าคอมพิวเตอร์และคำนี้ก็ถือว่าใหม่มากในบ้านเราในอดีตนอกจากนี้สมานมิตรก็ใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักพากย์โดยเข้าฝึกกับกุหลาบทิพย์ภาพยนตร์จนได้ชื่อนักพากย์ในนามแฝงว่ากุมารทองหลังจากนั้นก็นำหนังไปพากย์ที่สายใต้และเมื่อปีพ.ศ.2558คุณสมานมิตรเกิดกำแพงก็ได้เสียชีวิตลงหลังจากป่วยมานานถึง7ปีและทิ้งตำนานลูกทุ่งคอมพิวเตอร์สามมิติไว้แต่เพียงเท่านี้สังทองสีใสโด่งดังมาจากภาพยนตร์ไทยเรื่องโทนด้วยก่อนหน้านี้ได้แสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกนั้นก็คือจงอาพยองในปีพ.ศ.2513และเล่นต่อเนื่องกันมาหลายๆเรื่องอย่างกันดิเช่นแม่นาคพระนครลานพันยาจอมเจ้าชู้นักบุญทรงกฎดวงแม่สีไผ่วิวาในฝันในสวนรักเจ้าจอมวิมานสีทองมนต์รักดอกคำใต้วิวาลูกทุ่งและภาพยนตร์ไทยเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือผ่าโรคบันเทิงในปีพ.ศ.2527แต่ก่อนหน้านี้สังทองสีใสก็ประกาศสร้างหนังเองกับภาพยนตร์ไทยเรื่องวัยรุ่นวุ่นลักแต่ยังไม่ทันได้สร้างก็ต้องยุติกลางคันเพราะสังทองสีใสถูกข้อหาพยายามฆ่าและถูกจองจำและจากศาลพิพากษาจำคุกถึง12ปีและเมื่อวันที่25มกราคมในปีพ.ศ.2527สังทองสีใสก็ประสบกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้เสียชีวิตด้วยวัยเพียง36ปีเท่านั้นเองสุรชัยสมบัติเจริญบุตรชายของสุรพลสมบัติเจริญตั้งวงดนตรีและก้าวมาเป็นพระเอกหนังกับการแสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกนั่นก็คือโกบ้านนอกกีบางกอกซึ่งออกฉายในปีพ.ศ.2521ตามมาด้วยทุ่งหลวงทองในปีพ.ศ.2522และเรื่องสุดท้ายที่ได้แสดงนั่นก็คือภาพยนตร์ไทยเรื่องบริการหน้าเหลี่ยมภาค2ที่ออกฉายในปีพ.ศ.2550แต่ปัจจุบันก็ยังมีผลงานการแสดงอยู่โดยส่วนใหญ่
จะแสดงละครโทรทัศน์ซึ่งในปีพ.ศ. 2566ก็ได้มาเป็นผู้อำนวยการสร้างกับภาพยนตร์ไทยสำนึกรักบ้านเกิดในภาพยนตร์ไทยเรื่องคิดถึงซึ่งจะออกฉายในเร็วๆนี้ยอดรักสลักใจก็ถือว่าเป็นนักร้องอีกคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสเป็นพระเอกหนังในภาพยนตร์ไทยเรื่องเรือเพลงยอดรักสลักใจนั้นได้แสดงคู่กับวาสนาสิทธิเวชซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของยอดรักสลักใจที่ออกฉายในปีพ.ศ. 2522และมีภาพยนตร์ไทยอีกหลายเรื่องอย่างกันที่เช่นสงครามเพลงเสน่ห์นักร้องสาวนาสั่งแฟนไอ้แตนไอเลิฟยูอยู่กับยายสงครามเพลงแผน2และภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของยอดรักสลักใจนั่นก็คืออีส้มสมหวังที่ออกฉายในปีพ.ศ. 2550ก่อนที่จะเสียชีวิตลงในวันที่9สิงหาคมในปีพ.ศ. 2551ด้วยโรคมะเร็งตับในระยะแรกสายันสัญญาหรือสายันดีเสมอก่อนที่สายันสัญญาจะแสดงภาพยนตร์ก็ถือว่าเป็นนักร้องเบอร์หนึ่งของวงการลูกทุ่งในบ้านเราเพราะสายันสัญญาจะไม่ออกทางจอทีวีจะพบกับเขาได้ที่ตามคอนเสิร์ตต่างๆเท่านั้นสำหรับผลงานการแสดงภาพยนตร์ของสายันสัญญาเริ่มมาจากภาพยนตร์ไทยเรื่องป้อหอยโข่งในปีพ.ศ. 2523หลังจากนั้นก็ตามมาอีกหลายเรื่องอย่างที่เช่นลูกทุ่งพเนจรนักเพลงผู้ยิ่งใหญ่ฟ้าบันดาลแพแตกนักร้องปืนโหดลูกทุ่งเสียงทองความรักเหมือนยาขมและภาพยนตร์ไทยเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือเพลงรักลูกทุ่งที่ออกฉายในปีพ.ศ. 2539และสายันสัญญาก็เสียชีวิตลงเมื่อวันที่11กันยายนในปีพ.ศ. 2556ซึ่งทางแพทย์ระบุว่าได้ทำงานผิดปกติผลมาจากการเป็นโรคมะเร็งตับที่แพทย์กระจายไปทั่วทั้งล่างแล้วและนี่ก็เป็นเพียงบางส่วนของนักร้องลูกทุ่งที่เปลี่ยนอาชีพจากการขายเสียงมาเป็นขายหุ่นและบางรายพันชีวิตของตัวเองมาเป็นผู้ในการสร้างซะเลยอย่างกับที่เช่นพนมรบพรศรีไพรใจพระในทางกลับกันเราลองมาดูฝั่งดาราที่อยากมาเป็นนักร้องกันดูบ้างว่าจะมีใครกันบ้างคนแรกนั่นก็คือลอตต็อกสำหรับลอตต็อกนั้นเราถือว่าเป็นดาราหนังรายแรกและดาวตลกลอตต็อกตั้งวงดนตรีลูกทุ่งมาอย่างยาวนานในนามของต็อกบูมออกมาตระเวนทำการแสดงอยู่นานโขเหมือนกันโดยในบางครั้งก็ยังมีการเหินห่างในการออกทัวร์ลูกทุ่งเพราะเบื่อในการเดินทางและได้มีการรวมตัวกับกุ้งศรีวิไลเปิดทำการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งสุริยาชินพันธ์นับว่าโดดลงมาอย่างเต็มตัวโดยลงซื้ออุปกรณ์คือดนตรีเองลงทุนอัดแผ่นเสียงเองหลายเพลงพาดนตรีออกตระเวนทำการแสดงไปทั่วมีรายได้เป็นกอบเป็นกำเป็นล่ำเป็นสันมีงานแสดงเกือบทุกคืนไม่เว้นแต่ละวันกรุงศรีวิไลรายนี้ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ถึงแม้ว่ากรุงศรีวิไลจะลงมาลุยลูกทุ่งก็จริงแต่กรุงศรีวิไลก็ไม่ได้ลงทุนเองเสียทั้งหมดในการตั้งวงดนตรีแต่ทั้งหมดนี้แค่อาศัยชื่อกรุงศรีวิไลและวงดนตรีซุปเปอร์ลูกทุ่งเท่านั้นเองหากว่ายังจะเปลี่ยนอาชีพมาเป็นนักร้องร้องเพลงบ้างและสามารถทำรายได้อย่างงดงามให้กับกรุงศรีวิไลเป็นอย่างมากอีกด้วยสายันจันทรวิบูลย์ครัญชิตขวัญประชาทั้งสองดาราต่างอาวุโสซึ่งร่วมมือกันตั้งวงดนตรีภายใต้ชื่อสายันครัญชิตหรือสายันคนใหม่ทั้งสองท่านเมื่อตั้งใจหันมาเปลี่ยนอาชีพกลัวว่าจะถูกครหานินทาว่าไม่เป็นนักร้องเต็มขั้นจึงลงทุนอัดแผ่นเสียงกันทั้งสองท่านและผลงานเพลงก็ทำให้พิธีถูกอกถูกใจแฟนๆเพลงเหมือนกันดารานักร้องซึ่งหาเปลี่ยนอาชีพกันมองดูไปแล้วไม่เห็นจะผิดแปลกแตกต่างกันตรงไหนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่อดีตก็เคยมีมานานดาราก็เคยไปร่วมโชว์ตัวกับคณะวงดนตรีนักร้องเคยได้ร่วมร้องเพลงแสดงหนังมันหมุนไปวนมาเราก็ถือว่าในวงการบันเทิงแต่ทว่าใครจะไปได้ไกลขนาดไหนเท่านั้นเองใช่ไหมครับก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ติดตามกดกระดิ่ง
ื่อท่านไม่พลาดในการรับชมคลิปต่างๆของทางช่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการตำนานหนังไทยเรื่องย่อหนังไทยสปอนโฆษณาทางวิทยุในอดีตและคลิปอื่นๆที่ตามมาท่านชมอย่างต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ